สวัสดีค่ะเบลล่าราณีแคมเปญนะคะคราวนี้ได้มาพากย์เสียงเป็นนางสีดาค่ะในเรื่องนักรบมนตราค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนิ่งๆแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรักค่ะน่าจะเป็นกุลสตรีเรียบร้อยคนหนึ่งในแอนิเมชันน่ารักมากหูเบลไม่คิดเลยอ่ะว่าเขาจะครีเอทตัวละครนางสีดาออกมาได้น่ารักขนาดเนี้ยฮะท่านพี่เพคะเหตุใดท่านจึงกระทำการอันไร้เกียรติเช่นนี้ข้าจะกลั้นใจตายบัดเดี๋ยวนี้ก็ความจริงได้รับการติดต่อจากพี่ๆที่ทำแอนิเมชันนี่แหละค่ะก็บอกว่าเหมือนเสียงของเบลน่าจะเข้ากับนางสีดาเราคิดในใจแล้วแบบจะรอดไหมเนี่ยคือจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าคุณไบร์เก่งมากเลยค่ะที่ทำให้เบลทำได้สำเร็จค่ะก็ต้องลองดูประทับใจมากนะครับเพราะว่าน้องเรียนการแสดงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายทอดทางอารมณ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยความที่เราไม่เคยเราก็ไม่เข้าใจว่าในการออกเสียงในการพากย์เสียงมันจะต้องใช้เสียงโทนไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไบแบบโค้ดให้ตลอดเนี่ยท้ายคำจะต้องมีลมออกมานะจะต้องทอดออกมาเน้นต้องคำนี้คำนี้เรียนรู้ได้ไวครับแล้วก็เสียงไม่ลอยเลยคือสิ่งสำคัญมากๆเลยคือการเก็บแอคกับการเขาเรียกว่าการใส่อินเนอร์ลงไปอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งน้องทำไม่ดีอาจจะโชคดีด้วยว่าน้องเป็นคนพูดภาษาไทยแบบชัดถ้อยชัดคำอยู่แล้วถ้าเราแสดงปกติก็แบบออกไปออกไปแบบแค่นี้แต่ว่าถ้าในแอนิเมชันจะเป็นออกไปออกไปอย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นึกว่าจะมาทำอะไรชันหน้าเนื้อของแม่แต่ก็เลยแบบว่าโอ๊ยขอตายซะดีกว่าข้าจะกลั้นใจตายบัดเดี๋ยวนี้ขอโทษที่ให้น้องตะโกนบ่อยขอหลายเทคครับผมแต่บอกเลยว่าโหสุดยอดสุดยอดจริงๆครับเก่งมากๆพวกเจ้าก็เชื่อเช่นนั้นใช่ไหมท่านพีรามไม่มีทางคิดทรยศพระบิดาและบ้านเมืองอย่างแน่นอนค่ะเบลฝากผลงานการพากย์เสียงแอนิเมชันครั้งแรกของเบลด้วยนะคะกับเรื่องนักรบมนตราค่ะรับบทเป็นนางสีดานะคะก็ทำเต็มที่มากๆหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะถ้าพวกเจ้าไม่ดูข้าจะไม่คุยกับพวกเจ้าอีกแล้วเราทหารของข้าตามข้ามาครบมนตราตำนาน8ดวงจันทร์ประกาศศักดาทั้งจักรวาลฉายพร้อมกันทั่วประเทศ11ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์